สวัสดีครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบครับผมสําหรับเรื่องราวของวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังในวันนี้ฮะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นพยนต์ฮะซึ่งท่านอาจจะเคยได้ยินวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเรียกว่าหุ่นพยนต์ฮะในสายของภาคเหนือหรือว่าภาคกลางทางจังหวัดนครปฐมหรือว่าภาคใต้ในสายวิชาของเขาอ้อฮะก็จะมีการสร้างหุ่นพยนต์ฮะตลอดจนถึงภาคกลางอย่างเช่นอยุธยาก็จะมีหลวงพระอาจารย์ลอยอยู่เรืออย่างนี้ฮะซึ่งมีการสร้างหุ่นพยนต์กันอย่างแพร่หลายนะครับผมแต่ที่ผมนํามาในวันนี้เป็นหุ่นพยนต์ในสายของภาคอีสานครับผมหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นลักษณะของหุ่นพยนต์ในสายวิชาของเขมรนะฮะแต่ว่าดูรูปร่างลักษณะแล้วก็วิธีการจัดสร้างเนี่ยจะออกไปแนวของสายพม่ามอญซิมากกว่าครับผมหุ่นพยนต์ที่ผมว่านี้ก็คือหุ่นพยนต์ของพระอาจารย์แพงตาวัดประดู่วีรธรรมอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมครับผมดูรูปลักษณ์กันอีกนิดนึงครับเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่พอสมควรฮะในรูปแบบแล้วก็วิธีที่มีการจัดสร้างครับผมสำหรับเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆชมในรีวิวภาพประกอบที่ผมได้นำมาเพื่อที่จะเป็นการศึกษาร่วมกันดังนี้ครับผมสวัสดีครับสำหรับวัตถุมงคลในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นพยนต์นะฮะแต่หุ่นพยนต์ในที่นี้หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับหุ่นพยนต์ที่อยู่ในภาคเหนือภาคกลางหรือว่าเป็นทางปากใต้ฮะในสายเขาอ้อครับผมแต่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นหุ่นพยนต์ในลักษณะของสีแสลงแหงครับผมเป็นหุ่นพยนต์ของครูบาอาจารย์ในสายอีสานนะครับผมก็คือหุ่นพยนต์ของพระอาจารย์แพงตาเขมิโยฮะวัดป่าประดู่วีรทายครับผมซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดประดู่วีรธรรมนะฮะพระอาจารย์แพงตานี่ก็เป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าฮะซึ่งท่านได้มรณภาพไปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2553ครับผมซึ่งประวัติของท่านนี่ก็ตลอดชีวิตของท่านก็เต็มไปด้วยการเดินทางนะฮะตั้งแต่จังหวัดนครพนมที่เป็นบ้านเกิดของท่านเองฮะจนเข้าไปสู่ประเทศลาวแล้วก็เดินทางไปประเทศพม่าฮะซึ่งใช้เวลาอยู่ที่ลาวและพม่าเป็นเวลานานฮะจนกระทั่งท่านได้ย้อนกลับมาอยู่ที่วัดของท่านฮะแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านได้เมตตาให้กับลูกศิษย์เนี่ยก็มีอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับที่เป็นที่นิยมก็จะมีที่เป็นเหรียญของท่านฮะซึ่งสร้างเมตตาให้แก่ศิษย์ในปีพ.ศ. 2516ฮะซึ่งเป็นเหรียญอามรุ่นแรกครับผมก็มีทั้งเนื้อที่เป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองแล้วก็เนื้อทองแดงลุ่มดำครับผมส่วนในเรื่องวัตถุมงคลอื่นๆก็จะมีตะกุดครับผมแล้วก็มีผ้ายันแล้วก็รูปภาพหลังตะกุดฮะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดนี่ฮะก็อย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะก็คือหุ่นพยนต์ครับผมซึ่งครั้งแรกผมเห็นหุ่นพยนต์ผมคิดว่าเป็นพระในสายเขมรฮะมาจัดสร้างครับผมไม่งั้นก็น่าจะที่จะเป็นสายภาคกลางอย่างเช่นทางจังหวัดนครพนมจังหวัดนครปฐมฮะซึ่งมีการจัดสร้างเป็นสีแสลงแงงฮะแต่ของท่านจะจัดสร้างสีแสลงแงงอย่างเงี้ยฮะพร้อมกับตะกุดซึ่งใช้ผูกเอวฮะบ่งบอกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลชนิดที่เป็นพยนต์ฮะไม่ต้องใช้ในที่สูงฮะก็บูชาอยู่ในระดับบั้นเอวฮะก็จะเป็นเครื่องรางของขลังฮะค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์อยู่พอสมควรครับผมเนื้อหาในการจัดสร้างก็จะเป็นเนื้อตะกั่วครับผมหรือว่าเนื้อชินวัชรธาตุนะครับผมเพราะว่าหุ่นพยนต์บางองค์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามี
พลายประหลอดขึ้นค่อนข้างมากฮะบ่งบอกได้ว่าท่านมีการผสมประหลอดหรือว่าหุงประหลอดผสมลงไปในกับแผ่นตะกั่วด้วยครับผมซึ่งตะกั่วมีทั้งชนิดที่เป็นลักษณะเป็นตะกั่วน้ำนมฮะแล้วก็ที่เป็นตะกั่วเถื่อนโดยทั่วไปครับผมเนื้อตะกั่วค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักฮะแต่ก็จะมีคาบตะกรันฮะซึ่งขึ้นอยู่ตามซอกบริเวณส่วนลึกฮะโดยมากแล้วสีสแสลงแงงหรือว่าหุ่นพยนต์ของพระอาจารย์แพงตาเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหาใช้ในลักษณะของการผูกกับเชือกติดเอวฮะทำให้มีการเสียดสีระหว่างผิวหนังแล้วก็คาบเหงื่อใครทำให้เนื้อหาของสีสแสลงแงงเนี่ยค่อนข้างที่จะสึกอยู่พอสมควรครับผมแต่สำหรับองค์ที่ชัดๆอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะปรากฏรอยจานฮะที่อยู่ด้านหลังครับผมก็จะมีจานมากจานน้อยครับแต่ว่าโดยมากแล้วก็จะจานแทบทุกองค์ฮะบางองค์ก็จะค่อนข้างที่จะจานค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรครับสำหรับอักขระลายจันฮะแล้วก็มีทั้งที่เป็นอักษรทำลาวแล้วก็เป็นอักษรล้านนานะครับผมจะเห็นเป็นตัวนะแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆครับผมแล้วก็จะเป็นลักษณะตัวนะแล้วก็ม้วนตวัดหางขึ้นไปฮะชมภาพไม่ทราบว่าจะเห็นที่เป็นอักขระลายยันชัดเจนบ้างหรือเปล่าครับผมส่วนโดยมากแล้วก็จะที่นิยมก็จะมีตะกรุดของท่านครับผมยศในทางสงฆ์ของท่านนี่อยู่ที่พระครูภาวนาพิรัตฮะซึ่งมีฉายาคล้ายๆกับหลวงปู่ทิมฮะวัดละหารไร่ครับผมแต่ว่าท่านเป็นพระครูภาวนาพิรัตที่อยู่จังหวัดนครพนมครับผมท่านพระอาจารย์แพงตาเนี่ยท่านก็สมัยเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเด็กบ้านนอกฮะแต่มีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องของอักขระธรรมภาษาครับผมก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสนใจอีกองค์หนึ่งครับผมเพราะว่าโดยมากแล้วพระเกจิในสายอีสานถ้าจะมีสร้างวัตถุมงคลที่มีรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดผิดแปลกออกไปจากที่หมู่คณะเคยจัดสร้างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่น้อยมากฮะก็บางครั้งจะเป็นในแนวสายเขมรไปฮะแต่อันนี้ดูลักษณะแล้วเป็นสายมอญหรือว่าสายพม่าฮะจะสร้างลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะมากครับผมส่วนในภาคกลางที่มีการจัดสร้างอย่างที่กราบเรียนไว้ก็จะมีในสายนครปฐมฮะอย่างเช่นสายวัดกลางบางแก้วหรือว่าสายวัดสามงามฮะซึ่งก็เป็นพื้นเพเดิมของกลุ่มชาวมอญโบราณอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจอะไรครับแต่สำหรับครูบาอาจารย์ในสายอีสานหรือว่าทางฝั่งลาวฮะถ้าจะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าแปลกอยู่ทีเดียวครับผมเห็นจะเห็นในลักษณะจะเป็นรูปคนถางขาแล้วก็มีเครื่องประดับฮะแล้วก็ถืออาวุธอะไรสักอย่างนึงครับผมจะมีเนื้อ เห็นตามซอกลึกฮะจะมีขึ้นเป็นไขขาวฮะเป็นขี้ตะกันไขขาวขึ้นอยู่ฮะตามซอกมุมต่างๆครับผมด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะคลาสสิกครับเพราะว่าเป็นลักษณะมีทั้งแบบเรียบและแบบที่เป็นลักษณะหุ่นด้านหลังครับผมแต่ว่าโดยมากแล้วก็จะมีการจานลงอักขระเลขยันเพื่อที่จะเรียกรูปเรียกนามอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่แพงตาเขมิโยนะฮะท่านก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่วีรธรรมตำบลกุตตะโก้นะฮะอำเภอปาปะจังหวัดนครพนม
ก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์องค์หนึ่งฮะรูปหนึ่งครับผมที่มีความสามารถช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ญาติโยมได้ครับเพราะว่าท่านก็มีความรู้นอกเหนือจากเวทมนต์คาถาต่างๆนี่ก็ยังมีความรู้ด้านสมุนไพรอีกด้วยนะครับผมนามเดิมของพระอาจารย์แพงตาก็คือนายแพงตานุกนนท์ฮะเกิดเมื่อวันพุธที่5มิถุนายนพ.ศ. 2457ฮะที่บ้านดอนดูตำบลกุตตาใกล้อำเภอปาปากจังหวัดนครพนมครับชีวิตในวัยเยาว์เมื่ออายุได้9ขวบได้บรรพชาพระธรรมวินัย อยู่ถึง3ปีนะครับพอคั้นถึงอายุได้22ปีก็เข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดบวรสัทธารามตำบลกุตตาใกล้ครับผมโดยมีพระอาจารย์วงหรือว่าครูบาวงฮะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีเวทมนต์ขลังในสายนครพนมที่เป็นที่เคารพนับถือจากคนไทยแล้วก็คนลาวครับผมทั้งประชาชนสองฝากฝั่งก็เป็นที่เคารพบูชากันอยู่แล้วฮะสำหรับครูบาวงครับผมครูบาวงก็เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระอาจารย์แพงตานะครับผมศึกษาเล่าเรียนมนน้อยมนกลางแล้วก็มนหลวงครับผมในปีพ.ศ. 2480ได้เข้าจำพรรษาที่ภูคอจังหวัดสกลนครกับพระอาจารย์ลับนะแล้วก็ปฏิบัติสมถกรรมฐานนะแบบเอาเป็นเอาตายฮะด้วยการอดน้ำฮะด้วยการอดข้าวครับผมดื่มแต่น้ำฮะขอไว้ครับผมหลังจากที่ออกพรรษาเดินทางไปที่ถ้ำควนพลอยแล้วก็ถ้ำยาโดนประเทศลาวนะครับผมขากลับก็ได้ไปแวะนมัสการพระอาจารย์ศรีทัตฮะซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับสำหรับพระอาจารย์ศรีทัตหรือยาคูศรีทัตฮะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนทั้งสองฝากฝั่งลำน้ำโขงนะครับผมที่วัดพระธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนฮะแล้วก็ได้ขอคำแนะนำฮะแล้วก็ได้มีการแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภูเขาควายครับปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภูเขาควายเป็นเวลานานถึง3เดือนครับผมพ.ศ. 2482ถึงพ.ศ. 2484ฮะทุดงไปเมืองกาสีแล้วก็เมืองหลวงพระบางประเทศลาวฮะจำพรรษาแล้วก็ตลอดจนถึงสอนพระเนนที่อยู่ที่วัดที่นั่นเป็นเวลาหลายวันฮะซึ่งจะเป็นการสอนสลับสับเปลี่ยนกับพระอาจารย์ที่เป็นอุปัชฌาย์ของท่านเองก็คือพระอาจารย์ลับฮะแล้วก็ได้เดินทางต่อไปต่อจากนั้นก็ไปที่ถ้ำผาเจริญก่อนที่จะไปบำเพ็ญภาวนาตามป่าช้าที่ต่างๆมาแล้วก็ย้อนกลับมาที่ภูเขาควายฮะแล้วก็ทำสมาธิกรรมฐานปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานกว่า3เดือนครับผมสรุปรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ภูเขาควายก็เป็นเวลา6เดือนฮะจึงย้อนกลับมาวัดประดู่วีรธรรมอีกฮะจำพรรษา อยู่ถึง7ปีฮะหรือว่า7พรรษาครับผมเพื่อที่จะอยู่ปฏิสังขรณ์วัดฮะปีพ.ศ. 2492ถึงปีพ.ศ. 2494ฮะก็ได้เดินทางไปที่วัดพระบาทโพนสันประเทศลาวฮะเพื่อช่วยสร้างกุฏิแล้วก็วิหารฮะก่อนที่จะมุ่งหน้าไปเวียงจันทน์ฮะแล้วก็ทุดงต่อไปถึงเชียงตุงฮะพอมาถึงเชียงตุงเนี่ยฮะผมถึงบางอ้อครับผมในประวัติของพระอาจารย์แพงตาพอกล่าวถึงเมืองเชียงตุงเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าหน้าที่จะเป็นที่มาของวัตถุมงคลหุ่นพยนต์ฮะเพราะลักษณะจะคล้ายเป็นสีแสลงแงงฮะซึ่งเป็นสายวิชาของทางเชียงตุงทางพม่าทางมอญหรือว่าไทยใหญ่อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะท่านไปยังเชียงตุงนี่ฮะผ่านไปตามเมืองต่างๆจนถึงเมืองย่างกุ้งฮะแล้วก็ทำการนั่งสมาธิอยู่พระธาตุเจดีย์ชเวดากองเป็นเวลา7วันฮะก่อนที่จะกลับมาสู่จังหวัดนครพนมอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2495ฮะใช้เวลาระยะเวลากว่า1ปีฮะได้เดินทางครับผมพอปีเดียวกันฮะก็คือปีพ.ศ. 2495ฮะพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป
ประดู่วีรไทยฮะเป็นเวลา1ปีครับพวกแล้วก็เดินทางไปพม่าต่ออีกครั้งหนึ่งฮะเพื่อทบทวนความทรงจำวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงเวทมนต์คาถาคาถาอาคมต่างๆนานานะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติสมณธรรมแล้วก็การดำรงตำแหน่งของท่านที่จังหวัดนครพนมเองครับผมซึ่งหลวงปู่ก็ดำรงธาตุขันธ์มาจนถึงปีพ.ศ. 2535ในตรงกับวันที่12สิงหาคมปีพ.ศ. 2535พระอาจารย์แทงตาก็ได้มรณภาพลงอย่างสงบนะครับผมสิริอายุของหลวงปู่แพงตาเนี่ยท่านก็อายุ78ปีฮะพรรษาที่57ครับก็จะขอจบการบรรยายหุ่นพยนต์ของพระอาจารย์แพงตาตลอดจนถึงอรรถชีวประวัติของท่านโดยสังเขปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ